สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Safety Coach Podcast คุณอยู่กับผมประโมทโอภาสมงคลใจครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งตำแหน่งนะครับของแผ่นสะท้อนแสงตามประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องกำหนดคุณลักษณะสีขนาดจำนวนและตำแหน่งการติดตั้งรวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสงพ.ศ. 2560ลงวันที่22มีนาคม60กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ดีมากนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวเนื่องจากในแต่ละปีเนี่ยประเทศไทยเราเกิดอุบัติเหตุและเกิดความสูญเสียเป็นจำนวนมากจากอุบัติเหตุบนจราจรแล้วก็ล่าสุดนะครับเราได้ข่าวมาว่าอุบัติเหตุการจราจรในบ้านเราเนี่ยมันติดอันดับโลกแล้วนะครับก็คือน่าจะติดท็อป5เลยทีเดียวกับการเสียชีวิตในบ้านเราแล้วก็หลักๆ ก็คือเรื่องของการเมาแล้วขับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้ามองเห็นก็คงจะช่วยลดอุบัติเหตุได้เยอะดังนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็คือว่าออกมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่ที่มองไม่เห็นซึ่งมันมีคำสุภาษิตคำหนึ่งนะครับที่ผมเคยได้ยินมาที่พูดว่า be seen be safe ก็คือว่าถ้าเราเห็นเนี่ยเราก็เกิดความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราขับรถเราเห็นรถพ่วงรถบรรทุกเนี่ยเขาติดอุปกรณ์ reflective อุปกรณ์สะท้อนแสงตรงเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้เราเกิดความปลอดภัยมากขึ้นดังนั้นเห็นด้วยครับกับกฎหมายฉบับนี้ที่ออกมาแล้วการบังคับใช้ล่ะเขาบังคับใช้เมื่อไหร่ก็คือว่าจะใช้บังคับนะครับซึ่งมันมีผลตั้งแต่1มกราคม61นะก็คือเริ่มแล้วล่ะนะครับโดยเขาบอกว่ารถที่จดทะเบียนใหม่หรือรถที่ยกเลิกแล้วมาจดทะเบียนใหม่เนี่ยมีผลตั้งแต่1มกราคม2561แล้วก็รถที่จดทะเบียนก่อน1มกราคม2561ยังไม่ได้ติดตั้งหรือติดตั้งแต่ขนาดและตำแหน่งไม่ถูกต้องก็คือมีผลตั้งแต่1มกราคม2562ส่วนรถที่จดทะเบียนก่อน1มกราคม2561ไม่ได้ติดตั้งโดยมีขนาดและตำแหน่งถูกต้องแต่สีไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับรองตามมาตรฐาน UN R104 เนี่ยมีผลตั้งแต่1มกราคม2561นะครับก็คือว่ารถที่จดทะเบียนใหม่นะครับหรือกลับมาจดทะเบียนใหม่เนี่ยก็มีผลทันทีตั้งแต่2561ส่วนรถที่จดทะเบียนก่อน1มกราคม61เนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ติดตั้งก็คือต้องไปทำให้มันถูกต้องนะครับหรือว่าติดตั้งผิดตำแหน่งก็มีผล1มกราคม62นะครับส่วนรถที่จดทะเบียนก่อน1มกราคม61เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ติดตั้งโดยมีขนาดและตำแหน่งเนี่ยนะครับอาจจะถูกต้องแต่สีไม่ถูกต้องอะไรก็ตามพวกเนี้ยก็คือหรือไม่ได้รับรองตามมาตรฐานก็มีผลตั้งแต่2563คุยแล้วก็งงนะครับเอาเป็นว่าตอนเนี้ยไปทำให้มันถูกต้องง่ายที่สุดครับคือติดสีให้ถูกต้องติดตำแหน่งให้ถูกต้องแค่นี้จบเรื่องครับเอาง่ายๆเลยดังนั้นเนี่ยในการที่ติดตั้งหลักๆก็จะมีตัวที่ต้องติดตั้งก็คือเรื่องของอุปกรณ์สะท้อนแสงแล้วก็แผ่นสะท้อนแสงนะครับแต่วันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวที่เป็นแผ่นสะท้อนแสงดีกว่านะครับโดยแผ่นสะท้อนแสงเนี่ยจุดที่ใช้ในการติดตั้งก็คือติดที่บริเวณด้านข้างและก็ด้านหลังนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราขับขี่เรามักจะไม่ค่อยเห็นนะครับรถที่อยู่ข้างหน้าในเวลากลางคืนก็คือรถพ่วงรถบรรทุกนี่แหละคือเขาขับช้าด้วยแล้วก็บางทีเขาขับกลางคืนแต่ไอ้พวกรถทั่วๆไปเนี่ยชอบขับเร็วและสุดท้ายไม่เห็นก็จะชนท้ายนะครับส่วนด้านข้างก็เหมือนกันในกรณีที่กลับรถหรือว่าทางแยกเนี่ยคือถ้าเขาไม่มีแถบสะท้อนแสงนะครับเราก็จะมองเหมือนว่าไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็ชนดังนั้นเนี่ยไอประเด็นสำคัญของกฎหมายก็คือให้ติดที่ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเป็นหลักเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันมีไฟหน้าอยู่ละก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยพอนะครับการติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงเนี่ยนะครับเรามาดูดีกว่าว่าเราติดตรงไหนบ้างเราเริ่มต้นด้วยการติดที่บริเวณท้ายรถก่อนดีกว่านะครับเขาบังคับเฉพาะรถบรรทุกที่มีความกว้างนะครับ
ตั้งแต่ 2.1 เมตรขึ้นไปนะครับโดยสีของตัวแผ่นสะท้อนแสงที่ให้ติดเนี่ยก็ต้องเป็นสีเหลืองหรือสีแดงนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่เขากำหนดไว้ส่วนไอการติดตั้งเนี่ยก็คือว่าให้ติดตั้งเป็นแนวยาวรอบขอบพื้นที่นะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเป็นวงกลมก็เป็นวงกลมหรือว่าถ้าเป็นทรงอื่นก็ว่ากันไปแต่ต้องให้เป็นโดยรอบนะครับแต่ถ้าไม่สามารถทำได้ก็ให้ติดตั้งเป็นแนวยาวนะครับแล้วก็การติดตั้งเนี่ยให้ห่างจากโคมไฟเบรกอย่างน้อย20เซนแนวข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยติดขอบด้านข้างให้มากที่สุดนะครับก็คือว่าด้านซ้ายและขวาด้านข้างของไอ้รถบรรทุกที่พูดถึงตรงเนี้ยก็คือว่าให้ติดเขาเรียกว่าแนบสนิทที่สุดแหละนะครับเอางั้นดีกว่าเนอะจะได้เห็นชัดๆส่วนแนวด้านล่างสูงจากพื้นเนี่ยก็คือว่าไม่น้อยกว่า25เซนแต่ไม่เกิน150นะครับก็คือว่าไอแนวราบเนี่ยก็คือว่าต้องสูงจากพื้นเนี่ยไม่น้อยกว่า25เซนแต่ไม่เกิน150เพื่อคนขับจะได้มองเห็นด้วยนะครับคนที่ขับตามมานะแล้วก็แนวด้านบนเนี่ยห่างจากขอบบอลสุดไม่เกิน40เซนก็คือว่าให้เข้าไปนะประมาณสัก39ขึ้นไปจากขอบก็คือว่าเอาเป็นว่าให้มันแทบจะแนบสนิททั้งขอบบนขอบล่างนะครับส่วนความยาวแนวแผ่นสะท้อนแสงเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า 70% ของความกว้างนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานที่เขากำหนดไว้เกี่ยวกับเรื่องของแผ่นสะท้อนแสงนะครับโดยลักษณะของไอตัวแผ่นสะท้อนแสงเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับคุณสมบัติของแผ่นสะท้อนแสงเนี่ยจะต้องได้รับรองตามระดับมาตรฐาน C หรือเราเรียกว่าคลาส C นะครับของข้อกำหนดทางเทคนิคที่แนบท้ายนะครับตามกฎหมายที่มันกำหนดไว้เนี่ยตรงเนี้ยนะครับโดยไอตัวมาตรฐานตัวเนี้ยมันเป็นไปตามความเห็นชอบตามข้อกำหนดทางเทคนิคสากลนะครับในคศ1958ของคณะกรรมการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาตินะครับซึ่งตรงนี้ก็ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นสะท้อนแสงนะครับหรือ UN Regulation Number 304 00ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะต้องมีเครื่องหมายรับรองตามมาตรฐานติดไว้ด้วยโดยไอแผ่นสะท้อนแสงเนี่ยจะต้องมีความกว้างอย่างน้อย50มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าไม่เกิน60มิลลิเมตรอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวมาตรฐานของแผ่นสะท้อนแสงที่เราจะต้องนำมาใช้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ผิดมาตรฐานก็ถูกจับนะครับมีปัญหาได้จริงๆถัดมาเราจะมาดูการติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงด้านข้างรถนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็คือใช้เฉพาะกับรถบรรทุกที่มีความยาว6เมตรขึ้นไปนะครับกรณีที่เป็นรถพ่วงเนี่ยให้วัดความยาวรวมแขนที่พ่วงด้วยสีที่ให้ใช้เนี่ยจะเป็นสีเหลืองหรือสีขาวนะครับในการติดตั้งโดยการติดตั้งเนี่ยก็คือให้ติดที่ด้านข้างทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็การติดตั้งเนี่ยไอตัวด้านข้างที่ติดเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นบริเวณท้ายรถหรือใกล้บริเวณด้านหน้ารถเนี่ยจะต้องไม่ห่างจากขอบก็คือไม่เกิน60เซนนะครับก็คือให้มันติดได้มากที่สุดนั่นแหละจะได้เห็นได้ชัดเจนแล้วก็ส่วนสูงที่ติดก็คือต้องไม่น้อยกว่า25เซนแต่ไม่เกิน150เซนนะครับจากพื้นตรงเนี้ยนะครับก็ต้องดูตามนี้แล้วกันส่วนความยาวของแผ่นสะท้อนแสงเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า 70% ของความยาวรถนะครับในวงเล็บก็คือรถพ่วงเนี่ยไม่รวมแขนพ่วงนะก็คือไม่น้อยกว่า 70% ติดตั้งแนวนอนและแนวตั้งเนี่ยโดยทำมุม90องศายาวด้านละไม่น้อยกว่า25เซนมีมุมด้านหน้าและด้านท้ายของรถนะครับและห่างจากขอบด้านบนของรถเนี่ยไม่เกิน40เซนติเมตรส่วนความยาวของแผ่นสะท้อนแสงเนี่ยให้วัดรวมช่องว่าง
โดยถือว่ายาวต่อเนื่องเมื่อช่องว่างมีความยาวไม่เกิน 50% ของแผ่นสะท้อนแสงที่ติดอยู่นะครับก็คือว่าเราอาจจะติดยาวปื้ดไปเลยก็ได้หรือว่าจะติดเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นรอยปะก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นในกรณีที่เรามีปัญหาว่าเราจะติดยังไงดีนะครับก็ถ้าลองดูนะครับในสไลด์เนี่ยมันก็จะมีรูปภาพให้เราดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ฝากนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานด้วยนะครับว่ามาตรฐานเนี่ยที่เราจะเป็นจะต้องใช้คือทำให้มันถูกต้องนะครับที่เขาเรียกว่าไอ้ตัวที่เพ่นเนี่ย UNR104 หรือ UNECER104.00 นะครับก็คือแผ่นสะท้อนแสงที่ได้รับรองตามระดับ4หรือคลาส4นะครับของข้อกำหนดสหประชาชาติที่104ว่าด้วยแผ่นสะท้อนแสงนะครับอนุกรมที่00หรือเอาสั้นๆก็คือ UN Regulation Number 104.00 นะครับก็เดี๋ยวลองดูไปด้วยนะครับว่ามันมีลักษณะของรูปภาพอะไรบ้างที่เราเห็นนะครับว่าการติดตั้งด้านหน้าด้านข้างเป็นยังไงในหลายๆรูปแบบนะครับแล้วพบกันใหม่กับ The Safety Code Podcast สวัสดีครับ